ตอนนี้ผมอยู่งานดอกไม้เชียงใหม่นะครับผมมีงาน315 315กุมภาพันธ์2566ไม้เทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ที่มาแจมสวยนะครับวันนี้เปิดวันแรกเลยนะครับวันที่3กุมภาเปิดอีก2วันงามๆแบบเปลี่ยนโปรไฟล์คือสักอันร้องสักอันสองอันร้องสนุกสนานนะครับปีนี้สุดคนเยอะกับปีที่แล้วอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็คนเยอะมากครับเราไปบ่อยไปวัดธรรมบางนัดหลวงตาม้านี่เสมิงโอ้โหสุดกุหลาบหอมอยู่แล้วอันนี้สีเหมือนพีชกุหลาบมันหลายพันมันดอกใหญ่นี่เขาขายมากเนี่ยเขาติดเบอร์ติดเลยนี่กินเหมือนเนี่ยป่าได้กินบ้างกินดอกไม้เนี่ยจอมทองเสื้อไทยเนี่ยไม้อบน้ำชอบไหมไม้อบน้ำฮะอันที่แล้วอันที่แล้วซื้อไปตายยังไอ้ที่ขาวก่อนเนี่ยเรียบร้อยไอ้ตอนนี้ซื้อที่ไหนนะแพงแสนตายไปแล้วมีเลี้ยงยากน้ำนี่หวานดอกด้วยเล็กๆก็ออกดอกจะดอกเป็นน่ารักสุดนี่ให้ทาสายรักตรงนี้ไม้ประดับพื้นเพชรกันคงกระพันชาตีตอนคุณสายเวทมนต์เสน่ห์จันทร์หอมบรรดาการหัวต้อกับหลังเจอขัดตัดมีไม้อบน้ำเรียบร้อยไปแล้วเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเรียกชื่อไม่ออกกุหลาบหินเขาเรียกอะไรซุปคอนแลนด์อะไรเรียกไม่ค่อยถูกไม่ได้จบเกษตรมานะแต่ชอบปลูกต้นไม้มีหมดสารพัดสารเพไม้ดอกไม้ประดับแคคตัสสารพัดสารเพสารพัด
้ำพวกแคปตัสต่างๆน่าจะเป็นรายการประกวดนะแต่สงสัยจะเป็นรายการประกวดข้างกันงานประกวดใช่ปีนี้20ถึง28พฤษภาคมวันชายภาคเหนือประกวดวันที่20 28สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงเมืองจังหวัดลำพูนสวนครัวกันนี่ครับตะละแหน่นี่ไงเนี่ยตะละแหน่เนี่ยเนี่ยตะละแหน่มันไม่เลื้อยที่วันนั้นเก็บไปใช่ไหมมันตะละไม่ใช่ตะละแหน่เนี่ยตะละแหน่เป็นอย่างนี้อู่รถแมรี่ก็มีนั่งเข้าฟอร์รัลวันเดอร์วันเดอร์ลักซ์ยังไม่มีประมาณเท่าไหร่ประมาณอะไรนะคะ8 โมงเช้าค่ะเริ่มแข่งเช้ากับนี่11 ขบวนแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากดูขบวนอยากดูแค่ไอ้ที่เขาทำเป็นรถบุพการชาติอะไรนั้นก็มาดูที่นี่ได้เปิดจอดขบวนแต่ตอนเช้าจอดไว้ประมาณ10 โมงแล้วก็จะมาจอดเรียงใช่แต่คงเรียงไม่หมดเย็นนี้ไม่มาจอดกว่าพรุ่งนี้เลยเนาะพรุ่งนี้มาOn celebrate the year of Golden Rabbit, Chiang Mai Municipality.Directed by Mr. Asini Burumutakon, Mayor of Chiang Mai Municipality, is delighted to keep everyone happy.ขบวนแห่จะมีพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ยังไม่มีเดี๋ยวเรียกจะมาถ่ายขบวนแห่ดูสวยนะครับนานาชาติมากันเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าคนจีนคนญี่ปุ่นฝรั่งอะไรเยอะแยะหมดเลยสวยนี่จะคนบอกมุมนี้ก็สวยนะสวยทุกมุมเลยนะครับ
เมื่อวานก็เพิ่งไปเชียงรายไปงานดอกไม้ของจังหวัดเชียงรายมานะครับแต่เนื่องจากจัดข้ามปีแล้วดอกไม้ก็โรยๆหน่อยแต่เนี่ยที่นี่วันแรกดอกไม้ก็จะสดกว่าพวกนี้มีอายุเงี้ยดอกไม้ก็มีอายุที่ก็จะสดสวยสดงดงามนะใครที่ยังไม่มานะครับเหลืออีก2วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังทันนี่ก็ถึงจะลงก็ติดป้ายโชว์บ้านผมสอนเต็มเลยฮะเยอะมากันเยอะกระถิ่นอร่อยนี่สวยด้านหลังก็จะเป็นไม้ต่อมาคนเดียวเหรอแฟนมันอยู่ไหนวะรอบรอบเดินสวนเรียบไปเลยครับทางขวามือนี่เป็นไลเซนทัสชื่อแปลกๆไม่ค่อยรู้จักทางคนไทยคนต่างชาติเพียบนะคนเหนือก็เยอะคนทางเชียงใหม่ก็เยอะเลยที่เราจะเดินเที่ยวทะลุไปให้เที่ยวสวนบุตรหาวันนี้ก็ดอกมาครั้งที่46นะครับ2566พี่โกเนียกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดติดตามสามารถชูช่อออกแล้วก็ได้มากทุกรายการถ้าเชื่อดีๆแต่คุยพอทักเที่ยวครับแนวเป็นไม้ไผ่มากับสระน้ำมีคนเยอะมากนะครับเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะกลิ่นจะหอมทั้งสวนแล้วนะครับหอมกลิ่นดอกไม้พวกกลิ่นเกสรอย่างที่บอกนะครับสมัยอยู่ญี่ปุ่นก็จะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านแพ้ดอกไม้แพ้พวกเกสรองค์ทรมานจะไม่ค่อยมีคนแพ้กันเท่าไหร่แพ้กันน้อยส่วนใหญ่ก็ไม่แพ้กันแล้วโอ้ดูดีก็สวยลมนี่สวยเครื่องไดไอซ์กับผมที่ผมเคยถ่ายคลิปตอนคูบาดีได้ว่าแต่งแก้วปริญญาเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวนี มาเที่ยวเยอะมีเสียงเป็นภาษาจีนนี่ทิวลิปเพียบเลยนี่ทิวลิปทิวลิปนะครับโผล่เพียบไม่เหี่ยวมันที่ไม่เหี่ยวมันที่เชียงรายเชียงรายก็หลายวันแล้วนี่เพิ่งวันแรกใหม่ๆแล้วก็สดมุมไหนก็สวยไปหมดนะครับผมมุมไหนก็สวยไปหมดมุ
ยอดจริง